สวัสดีครับกลับมาพบกันในเกม World of Warships กันอีกครั้งนึงนะครับก็มีผมไม่อยากพูดแล้วกันคือมันเป็นน้องในแคร์ผมมาแหละที่พิมพ์บอกรีวิวมอน5นะครับพี่เดียวนะครับพี่เดี๋ยวผมแปะรูปให้ดูแล้วกันในคลิปนี่แหละคือน้องมันน่ะมีมอนานานะครับผมพูดอย่างนี้แล้วกันก็อยากให้รีวิวมอนานาเนาะผมว่าไหนๆก็ไหนๆละรีวิวมอนานาเลยละกันนะครับก็จริงๆอะเทียร์10อะผมจะไม่ค่อยรีวิวหรอกสำหรับสายวิจัยอะเพราะผมเองอะเล่นถามว่าเล่นไปถึงเทียร์10แล้วอะมันเล่นง่ายไหมคำตอบคือไม่เลยครับมันมึนหัวนะครับมันมึนหัวมากเลยก็ทีนี้ผมก็จะรีวิวมอนานาก่อนละกันเพราะว่าลำนี้เป็นเรือสายวิจัยลำแรกนะครับที่ผมได้มาเลยเป็นลำแรกได้ก่อนยามาโตอีกได้ก่อนยามาโตเยอะมากเลยยามาโตเพิ่งได้เมื่อไม่กี่วันที่แล้วเองนะครับก็สำหรับมอนาน่านะครับมาดูสเตตกันนะครับสำหรับเทียร์10มอนาน่านะครับมอนาน่าก็จะมีเลือดอยู่ที่ 58,000 นะครับการดาเมจกระสุนได้ 15% เองแต่อันนี้คือผมอัพไอ้นี่มาเลยนะอัพกันไฟกันน้ำท่วม30% อันนี้คือผมอัพแล้วนะคือมันได้ 30% เนี่ย34อ่ะแล้วก็การดาเมจกระสุนเนี่ยได้ 15% แล้วก็อันนี้คือสายสารัตเนี่ยพอปลายสายอะกอกระตอมันจะได้แค่นี้นะครับได้แค่20นะครับได้แค่นี้แหละถ้าเทียบกับยามาโตแล้วยามาโตกันไฟได้12เองการไฟน้ำท่วมได้12เองแต่อันนี้ลงไป30เนี่ยในขนาดอีกลำหนึ่งอะอย่างรีพับบิฟฝรั่งเศสก็กันได้แค่ 12% เองเพราะฉะนั้นอะมอทาน่านะครับเหมาะกับการรับทุกอย่างอะยกเว้นกระสุนอะรับไฟรับน้ำท่วมคือมันรับได้ดีมากเลยเพราะมันต้อง 30% อะอันนี้คือผมอัพสกิลอัพอะไรทุกอย่างคือเอาล่อไปเท่านี้ 30% นะครับต่อมาดูในส่วนของเรื่องความเร็วกันบ้างมอทาน่าความเร็วจะอยู่ที่28นะครับเกือบ29เนาะโอ้เรื่องเลี้ยวเรื่องอะไรไม่ต้องพูดนะครับเทียร์สิบมันเทียร์สิบเรือมันใหญ่มากยาวมากนะครับใหญ่และยาวมากอย่างมอนทาน่ากับรีพับบิคเป็นเรือที่ไม่ได้สร้างจริงนะครับก็จะโอ้โหก็จะอลังการงานสร้างเลยมันก็จะเลี้ยวช้ามากนะครับถ้าเทียบกับยามาโตแล้วยามาโตยังเร็วกว่าเลยนะครับยังเร็วกว่าเลยอ๋อรีพับบิคอาจจะเร็วกว่าหน่อยนะครับโอเคมอนทาน่าถือว่าเร็วไม่เร็วนะครับถือว่าช้าละโอ้อืดได้ละทีนี้มาดูในเรื่องปืนกันบ้างปืนขนาด16มมโหลด22วินาทีนะครับอันนี้ระยะยิงผมไม่ได้อัพสกิลนะมันเลยยิงได้แค่นี้15กิโลกว่าแต่ถ้ายามาโตะมาได้16ดีพับบิกบ้างดีพับบิกสั้นสุดเลยผมไม่ได้อัพด้วยอยู่ที่ประมาณ15กิโลเพราะนั้นมอทาน่าถ้าไม่อัพระยะเพิ่มระยะยิงก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าไกลไม่ไกลแล้วนะครับที่ผมถามว่าไกลไหมคือ15กิโลอ่ะสำหรับผมถือว่าพอแล้วล่ะเพราะว่าบางทีบียิงไกลไปไม่เกิดประโยชน์เลยยิงไม่โดนนะครับมันยิงไม่โดนมันจะยิงไม่โดนนั่นเองHEAP ดาเมจประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับยามาโตะอย่าไปเทียบเลยยามาโตะปืนมันจะเรียกว่าไงอ่ะตอนนี้คือปืนใหญ่สุดในเกมเนาะในเวอร์ชันมือถือนะครับมีครับปีกปืนเล็กกว่าหน่อยก็ยังแรงไม่เท่าเลยนะครับแถมยามาโตะเจาะถ้าติดซิลาเดนก็ติดสูงอีก 300% เนี่ยโอเคต่อมาปืนลองก็เป็นปืนลองแมนนวล นะครับไม่มีอะไรทีนี้จุดพีคอยู่ที่นี่แหละครับคือสายสารัตเนี่ยจุดเด่นของเรือประจันบานสายสารัตอ่ะคือ AA แรงมากเดี๋ยวดูในการเล่นรีวิวเนี่ยคือแบบโหรัวๆเลยคือลำเนี้ยโอ้ผิดลำขออภัยคือสายสารัตเนี่ยเทียร์10อ่ะ AA มันหนามากนะครับสำหรับเรือประจันบานหนาก็ยามาโตะเดี๋ยวให้ดูของยามาโตะแล้วกันยามาโตะยังไม่ถึง500เลยนะครับหรือรีพับบิกที่ผมมีก็ยังไม่ถึง500เลยโหไอ้นี่ล่อไป500เนี่ยคือแรงมากนะครับส่วนค่าพังโอ้ BB อย่าไปพูดถึงเลยนะครับค่าพังมันแย่มากอันนี้คือผมไม่ได้ใส่ระพังถาวรก็จะเห็นว่าของมาทาน่าเนี่ยจะพังได้แย่สุดเลยนะครับแต่บราสารเราผมไม่มีเทียร์10ไอเยอรมันเนาะเพราะว่าของเยอรมันผมคิดว่าจะไม่พลาดนะครับเพราะว่ามันตั้นยากมากสายนั้นอะต่อมาเป็นในส่วนของส่วนเสริมก็จะอันแรกนะครับผมเอาหมุนป้อมไปเลย 20%คือทีแรกอะเมื่อก่อนอะผมเอาวันนี้ปรากฏว่ามันมีปัญหาเวลาเรือประชิดอย่างเช่นดีประชิดเลยครับหมุนป้อมไม่ทันผมก็เลยเอาวันนี้แทนนะครับบาดไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆเรือสารัตกระสุนค่อนข้างเกาะกลุ่มเยอะแล้วก็เลยอ่ะช่างมันไม่เป็นไรงั้นก็อัพหมุนป้อมดีกว่านะครับ AA ไม่ต้องไปบิ้วหรอกหรือใครจะเพิ่มเลงคือเลงอะผมเฉยๆอะผมก็เลยไม่ผมเลยเพิ่มอันนี้ดีกว่าหมุนป้อมไปเถอะนะครับต่อมาอันนี้แหละ
พบว่าพันเนี้ยมันเลยทำให้โอกาสติดไฟน้อยลงนะครับจริงๆจริงๆโมทาน่าจะมีส่วนเสริมพิเศษนะครับจะเป็นอันนี้เป็นส่วนเสริมสีทองซึ่งไอ้ส่วนเสริมสีทองเนี่ยอันนี้แหละคือซุโก้เลยซุโก้นี่คือมันดีมากโอ้โหเป็นยาถอยออมนาก็คือมันจะเป็นส่วนเสริมพิเศษที่จะมีตอนนี้คือมีแค่2ลำนะครับคือมีของเดมอยกับโมทาน่าเท่านั้นนะครับคือจะเป็นส่วนเสริมเฉพาะมันเลยใส่ลองอื่นไม่ได้ส่วนเสริมอันนี้คือเป็นดาเมจคอนเนอร์คือจะคล้ายๆอันนี้แหละแต่ฟังก์ชันดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครวิจัยโมทาน่าแล้วอะครับแล้วถ้ามีงบนะไม่ใช้ทองหรือใช้ฟรีพีนะซื้อเนี่ยก็ซื้อเลยนะครับช่อง2ผมแนะนำอันนี้เลยคือมันสแตทคือสแตทของไอ้ส่วนเสริมอันนี้คือมันรวมของไอ้อันนี้นะครับกับไอ้อันเนี้ยเข้าด้วยกันอย่างละครึ่งๆกลายเป็นอันนี้ซึ่งมันดีนะครับมันดีคือมันครบเครื่องเลยเนาะผมแนะนำอันนี้นะครับสำหรับแถว2เนาะพอดีว่าผมไม่มีงบผมเลยเอานี้ถ้าใครไม่มีงบเอาอันนี้หรือไม่ก็อันนี้นะครับโอเคส่วนอันสุดท้ายเหมือนเดิมเอาอันนี้ไปเถอะนะครับอันนี้แหละครบเครื่องที่สุดแล้วลดค่าพังอย่าไปใช้เลยสำหรับ BB นะครับเร่งขึ้นเร็วอย่าไปใช้เลยเลี้ยวเร็วโอ้เกียร์10เรือใหญ่มากที่ยาเลยไม่ต้องอัพหรอกเอาทนๆนี่แหละนะครับทนๆไว้ก่อนโอเคสำหรับสกิลผู้การผู้การผมขอเอาสกิลผู้การของเทียร์9แล้วกันนะครับมันเกิดปัญหาคือผู้การผมใส่ผิดคนต่อย้ายเหลือมันเลยทำให้ผู้การของไอโอวาที่มันควรจะขึ้นไปโมทาน่ามันไม่ได้ไปโมทาน่ามันอยู่ไอโอวาผมแล้วกลายว่าผู้การที่อยู่กับเหมือนกับว่าผู้การคนอีกคนอ่ะของผมอ่ะมาอยู่กับมิสซูรีผมก็เลยเอาไปใส่โมทาน่ามันก็เลยสลับกันนะครับก็คือผู้การคนเนี้ยมันเลยสลับเนาะงั้นดูของคนนี้ก็แหละไม่เป็นไรโอเคก็อัพตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยเน้นทนไว้ก่อนแถว10แถว10เอาวันนี้เลยนะครับแถว11เอาวันที่3แล้วแถว12เอาอันสุดท้ายนะครับคืออันนี้เลยโอเคทีนี้ต่อมามาดูในส่วนของสกิลสกิลของโมทาน่าก็ไม่ใช่โมทาน่านี่หว่านี่มันมิสซูรีโอ้ขออภัยก็ผิดลำโอเคก็สำหรับโมทาน่านั้นสกิลจะมีแค่อันเดียวคืออันนี้นะครับลดเวลาลดปืนหลักขั้น1 3อันคือสกิลไม่เด่นเลยมีแค่นี้แหละนะครับมีแค่นี้แหละก็เป็นเรือที่ถามว่าสนุกไหมเท่าที่ผมเล่นมาสายนี้ถือว่าสนุกนะครับสนุกมากเลยเพราะว่า เรือมันค่อนข้างที่จะสมดุลทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้แย่ซะทีเดียวถึงแม้ว่าช่วงเทรนแรกมันช้าเนาะหลายคนคิดว่าเฮ้ยมันช้ามันจะสนุกไหมอ่ะช่วงเทรนแรกๆคำตอบคือไอ้ช้าเนี่ยคือดีนะครับช้าเนี่ยคือดีกว่าเร็วอีกเพราะบางทีเรือเร็วมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปเนาะแต่จริงๆอะช้าๆก็โอเคเหมือนกันนะครับโดยรวมคือสายเนี้ยมันสมดุลยกสายนะครับปืนก็สมดุลปืนไม่งอแงด้วยสายเนี้ยเอเอกันอีนะครับกอกกันตอก็ไม่ได้ขี้เหร่มากจนน่าเกลียดกอกกันดาเมจก็ไม่ได้ขี้เหร่มากจนน่าเกลียดนะครับข้อสายนี้ก็เป็นอีกสายนึงที่ผมแนะนำให้เล่นจนสุดสายไปเลยนะครับจนถึงมอนทาร่าเลยโอเคเดี๋ยวดูรีวิวการเล่นกันนะครับว่าเล่นเป็นยังไงนะครับก็ผมอาจจะเล่นแค่ตาเดียวพอเนาะเพราะว่าเทียร์สิบผมจริงๆอะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นเทียร์สิบเท่าไหร่ส่วนใหญ่วิจัยถึงเทียร์สิบแล้วก็ต่อแช่นะครับมีเล่นนิดหน่อยบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงครับโอเคครับมาตาแรกสำหรับโมทาน่านะครับก็มีคนบอกรีวิวก็รีวิวนะครับมาดูกันตาแรกก็เจอด่านแคปกลางเลยโอเคเดี๋ยวให้สั่งแคปนะครับคือด่านแคปกลางอ่ะเทียสูงสูงอ่ะพวกเรือประจันบาลมันเล่นยากนะครับแต่ก็ยังไงก็ยังพอแคปได้ทูทูไทยๆได้อยู่นะครับแต่หลักๆก็ช่วยๆกันนะครับเทียสิบที่ผมไม่ค่อยได้อ่านคือ1มันเล่นยากผมบอกแล้วบ้างเลยคือมันเล่นยากจริงๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะเวลาที่ผมอ่านอ่ะมันมักจะเจอคนเล่นเป็นเยอะแล้วคือคนเล่นเป็นอ่ะคือมันมีแต่มือเก่าอ่ะมันมีแต่มือเก่ามือใหม่ไม่ค่อยมีมือใหม่ขึ้นมาส่วนใหญ่ก็คือไปเป็นเหมือนลองตัวลองบี้อ่ะผมพูดอย่างนี้นะให้เขาอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับสำหรับเทียร์สิบเคเข้าแคปเลยขนาดผมเล่นมานานผมยังไม่อยากเล่นเลยเทียร์สิบโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะยิงคงคอลเลอร์แล้วกันไม่เป็นไรครับ AA เรามันฟูลพาวเวอร์เครื่องไทโฮมันรู้สึกโอเคโดนอยู่จริงๆว่าผมอยากยิงวูเตอร์แต่ปัญหาคือผมติดเขามูซาชิวิ่งแทงแล้วโอเคยามาโตไม่ต้องไปกลัวครับโอเครับทราบ
เดี๋ยวกำลังค่อยๆแย่ยามาต่อไม่ต้องไปกลัวครับบานาน่าปืนแรงสู้ได้ปัญหาคือมุซาชิยามาลึกมากเลยสู้ได้ครับมอนาน่าปืนสเปกกัดBB เยอรมันไอ้ไม่ใช่เยอรมันโทษเขาไป BB ญี่ปุ่นเจ็บอยู่ครับเจ็บอยู่โอเคผมจะยิงมอนเชสเตอร์หลงโอเครับทราบรู้แล้วอ้าวไม่ตายเวนเคตายแล้วครับถ้าไอ้นี่ตายคือจบโอเคเรือมาดูเครื่องบินมันไม่รอแล้วโอ้ฟูมเครื่องบินโอ้โหตายเครื่องบินผมขอกลับเข้าที่เดิมก่อนคือเอมันแรงก็เอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่จริงโอเคลุ้งรัวๆจริงๆอ่ะผมวิจัยมอนทาน่าได้ก่อนยามาโตะอีกนานมากก็ด้วยมันเลยเป็นเรือที่ผมชอบมากกว่าลาก่อยฟูเตอร์มูซาชิถอยแล้วเพราะมูซาชิเลือดหมดยามาโตะเหมือนเขาจะอ้อมผมจะพยายามยิง CB นะแต่ว่าผมยิงยากมากเลยเริ่มทิ้งระยะไม่โดนละงั้นผมจะทำผมเล่นใครก่อนดีล่ะจะลองดูกันยากครับอย่างนี้อยู่ที่วิจัยยะวิจความถนัดของแต่ละคนเลยเคสิบยิงยากจริงโอเคผมยิงมินาโตะก่อนแล้วกันผมจะรอให้มุซาชิขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่เลื่อนหมดเลื่อนมันหมดให้ขึ้นมาช่วยยันปีกนู้นเพราะว่าปีกนู้นแย่ละดีๆกำลังพยายามวิ่งเข้าทางนู้นแต่ทางนู้นมันเข้ายากครับเข้ายากอยู่มีก็โทนดักอยู่ไฟหนึ่งจุดส่วนใหญ่จะไม่ดับนะครับเทียสูงผมหิวกูโมโดนต่อมีก็โทนผมถอยกันยื้อแคปแล้วครับยื้อแคปแล้วเพิ่งชิมมาละว่าชิมมาจะทำอะไรได้บ้างคงเขาเริ่มไม่กลัวครับคงเขาเริ่มเรือบางมากผมจะให้ภูเขาบังเพราะว่าทีวีจะปวดหัวเวลาเจอเนี่ยปวดหัวเคน้ำเพื่อผมดับพี่ก็ทอยิงไม่ได้ครับเพราะมึงจะทอเดินหน้าผมก็รีบแล้วนะถ้าผมรีบได้แค่นี้ผมรีบได้แค่นี้จริงๆเพราะถ้าผมดันเร็วผมก็ตายเหมือนกันแย่แล้วมูซาชิตายแล้วงัดตรงดูแลเรือยากครับเพราะคงคอลเลอร์ยิงแค่อีรัวๆเลยแย่แล้วแต้มเราเสียเปรียบแล้วครับเหลืออยู่3ลำโอเคยังมาโตะตายผมจะต้องกลับไปแนวหลังก่อนกลับไปยื้อเพราะว่าถ้าไม่ยื้อแย่แน่เลยต้องให้จมลำนี้ด่วนเลยโอ้ฮิวโอ้ดับคืออันเดียวต้องดับแล้วครับอันนี้อันเดียวต้องดับแล้วจะแพ้ชนะอยู่ที่ทางเราแล้วโอ้ยไม่ไหวยากครับต้องให้เรือใหญ่เล่นคอนโทรลเลอร์อย่างเดียวไม่ไหวแล้วต้องให้โดนสกอร์ยิงซึ่งโดนสกอร์ก็จะหมดแล้วเหมือนกันทีสี่มันจะปวดหัวไงครับมันปวดหัวจริงจริงผ
มว่าโดยสกอยไม่น่ารอดโดนสกอยจะพยายามยิงคอนโทรลเลอร์แล้วนะแต่ว่าไม่ไหวโอเคคอนโทรลเลอร์ตายน่าจะชนะอยู่ครับถ้ามิโนโทไม่ขึ้นมาวิ่งหาไทโฮเพราะว่าเรายื้อแคปอยู่นานละคือไทโฮอยู่เฉยๆชนะนะครับตาเนี้ยชนะได้เพราะว่าไทโฮเลื่อนมันเยอะโอเคน่าจะอาจตาเดียวนะครับสำหรับมอนาน่าเล่นยากจริงๆเทียนี้ครับโอ้ชนะแบบมันๆครับตานี้โอเค1ตาก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจกดปุ่มแชร์ด้วยก็ได้ก็ดีนะครับกดปุ่มแชร์ด้วยก็ดีนะครับแชร์ให้คนอื่นได้เห็นว่าเอ้ยมีเกมน่าเล่นแบบนี้น่าเล่นอยู่นะเออมีเกมเรือในเวอร์ชั่นมือถือให้เล่นอยู่นะเออไม่ใช่มีแค่ใน PC เนาะหรือใน PS4 เนาะมีในมือถือเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของผมที่อัปเดตนะครับแล้วก็มีช่องทางของการบริจาคนะครับคือทาง True Wallet นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในหน้าจอได้เลยแล้วก็จะแปะไว้ที่ใต้ description ด้วยนะครับก็การบริจาคนี้ก็คือผมจะเอาไปใช้ในการซื้อพวกเรือเนาะใช้ซื้อพวกเรือแล้วก็พวกของในเกมนี้แหละครับเนาะเอามาใช้เนาะแล้วก็จะเปิดช่องทางในการโดเนทเพิ่มในอนาคตนะครับก็คือจะเปิดเป็นในของ PayPal นะครับกับของเป็นบัญชีนะครับบัญชีธนาคารนี่แหละนะครับในอนาคตเนาะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมคลิปผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ